ในการลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวนะคะได้มีการประกอบอาชีพเสริมค่ะระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแกวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ย้ำนะคะว่าการส่งเสริมความรู้และก็ทักษะการประกอบอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ กระทรวงแรงงานค่ะก็มอบหมายให้กับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษาในการดําเนินนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ โดยปี2562ค่ะก็จะจัดฝึกอบรมนำร่องหลักสูตรช่างตัดผมมีเป้าหมายก็คือ1,540คนครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศค่ะรวมถึงพัฒนาทักาษะฝีมือแรงงานให้ข้าราชการตำรวจและก็ครอบครัวนั้นนำไปประกอบอาชีพเสริมลดรายจ่ายเพิ่มพูนรายได้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นที่สำคัญค่ะพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วย ภายในงานนะคะอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะนี่กําลังตัดผมกันอยู่นะเรียนรู้กันนะคะก็มีการสาธิตการอลบรมอาชีพเสริมค่ะใน11สาขาก็คือการตกแต่งผ้าไทยการปักริบบินการทำเก้าอี้อย,ย่างรถยนต์ซึ่งในอนาคตค่ะก็จะขยายสาขาอาชีพเพิ่มเติมก็จะเน้นใช้เวลาว่างจากการทํางานในการประกอบอาชีพเสริมแล้วก็ให้บริการประชาชนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของจําหน่ายเป็นไรายได้จุนเจือครอบครัวได้ด้วยค่ะ